อีกหนึ่งเรื่องก็เป็นภัยสังคมเหมือนกันนะครับหญิงสาวคนหนึ่งมาโพส์เตือนภัยลงรถมาที่หมอชิดสองช่วงนี้เดินทางกันเยอะพอดีเดินทางกันเยอะลงมาปุ๊บโอ้ไม่ต้องเลือกเลยฮะว่าจะไปกับใครวินมอเตอร์ไซค์มาประชิดตัวเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยห้าหกคนกระชากกระเป๋าไปจากมือไปไหนไปไหนไปไหนเดี๋ยวนี่มีแท็กซี่รออยู่แล้วคิดเงินไปเนี่ยรวมแล้วเนี่ยแปดร้อยกว่าบาทปรากฏสุดท้ายฮะถามแท็กซี่ได้เท่าไหร่ แท็กซี่บอกแท็กซี่ได้350เิเธองงเลยเอา้าแล้ว800อะ่ะไอ้400ที่เหลือไปไหนเออส่วนต่างอะ่ะใช่ไหมส่วนต่างไปจริงๆแท็กซี่นี่ก็ไม่ใช่นะเพราะว่าต้องเป็นมิเตอร์ถูกไหมอ่าถูกอันนี้ก็เหมามแล้วนะคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์เล่าเรื่องนี้ผ่านทาง X หรือว่าทวิตเตอร์นะครับแชร์ Share ประสบการณ์เดินทางสุดเลวร้ายเธอบอกย้อนกลับไป27ธันวาคมเธอมาจากต่างจังหวัดครับมาลงรถที่หมอชิด2ปรากฏลงปุ๊บมาปับ๊บ วินมอเตอร์ไซค์กลุ่มหนึ่งเป็นผู้ชาย6-7คนยืนกดดันล้อมประตูรถพอเธอลงท่านั่นแหละฮะก็วิ่งเข้ามาแย่งกระเป๋าเดินทางจากมือขอคืนก็ไม่ให้เอาแต่ถามว่าไปไหนไปไหนน้องไปไหนเธอจำใจต้องยอมบอกว่าอ,อ๋อจะไปขึ้นแท็กซี่ปรากฏวินเหล่านี้ก็พาเธอไปแท็กซี่พอพาไปถึงแท็กซี่ก็ถูกบังคับให้จ่ายแคแท็กซี่แบบเหมา8 0 5บาทพอขึ้นไปบนแท็กซี่ลุงคนขับหันมาถามเธอว่า หนูจ่ายเงินไปเท่าไหร่ค่ะปรากฏเขาบอกจ่ายไป8 0 5บาทลุงบอกเอา้าลุงคิดค่าโดยสารเหมา350เองนะเธอเลยถามเลยฮะเอา้าแล้ว455บาทหนูไปไหนแล้วเนี่ยหญิงสาวเจ้าของโพสต์ยังบอกนี่ยนะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการมาเฟียเหล่านี้หน่อยเพราะว่าน่ากลัวแบบนี้ใครจะอยากใช้ขนส่งสาธารณะเรื่องนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากครับบางคนก็แชร์ประสบการณ์บอกว่าเคยโดนเหมือนกันเห็นไหมฮะบางคนบอกว่าเคยขู่ ทำร้ายบางคนบอกเคยโดนมีดอมะจี้ขู่บางคนบอกเป็นมาเป็นเป็นปีไม่เคยได้รับการแก้ไขล่าสุดครับบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขอสอได้ออกถแถลงการบอกว่ารับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วขณะนี้ได้เร่งประสานตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาแก้ไขปัญหาโดยบขอสอมีมาตรการในการดูแลด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ผู้โดยสารระมัดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ ที่เข้ามาท,ทําทีเป็นญาติหรือว่าเข้ามาตีสนิทเพื่อหลอกลวงโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีผู้ใช้บริการจํานวนมากและหากพบปัญหาให้แจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณจุดประชาสัมพันธ์ได้ทันทีคําถามที่ชาวบ้านสะท้อนคือคมันไม่พอหรือเปล่าจัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดประชาสัมพันธ์แล้วเตือนให้ผู้โดยสารระมัดระวงังอันนี้เขายังไม่ทันลงจากรถมาเลยนะไปชิดตัวอย่างนี้จะระวังยังไงอ่ะใช่ไหมฮะ S <S อ,อ,อันนี้ฝากตรวจสอบด้วยแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมสดด้วยกันอยู่ตอนนี้ทาง Facebook Live เนี่ยใครเคยเจอปัญหาลักษณะไหนในช่วงเดินทางปีใหม่แบบนี้ค,คุยข่าวเข้ามาด้วยก็ได้นะคะคุณผู้ชมหรือใครไปที่ขนส่งหมอชิดแล้วเจอปัญหาอะไรคุยกันหน่อยล่าสุดเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะหลังจากที่คุณสุพนัทมีนชัยนันทสสกทมเขต9จตุจักบางเขนหลัก4พักเกไกลเนี่ย โพสต์ f a c e b o o k ส่วนตัวแฉความไม่ปลอดภัยในขนส่งหมอชิดค่ะโดยบอกว่าความปลอดภัยพื้นฐานที่รัฐบาลให้คุณไม่ได้หมอชิด2คือสถานีขนส่งกลับต่างจังหวัดที่ผู้โดยสารใช้งานมากที่สุดนะคะยิ่งเทศกาลเนี่ยหกหมื่นถึงแสนคนต่อวันรวมตลอดทั้งเทศกาลนี่ต้องไม่น้อยกว่า500,000คนแต่กระชรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกบขอสอดูแลโดยตรงกลับเพิกเฉยไม่แก้อะไรทั้งสิ้นอ้าว ไม่แก้อะไรบ้านเนี่ยคุณสุพนัทไล่มาเป็นข้อขเลยนะคุณออฟคุณผู้ชมท่านทราบหรือไม่ว่าหนงบันไดเลื่อน5ตัวเสียครบทั้ง5ตัวและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรประชาชนผู้โดยสารก็แบกสัมภาระขึ้นบันไดกันไปสิคะบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนนี่ก็ถือว่าลําบากแล้วนะมันต้องลิฟต์นะใช่ใช่ไหมฮะค่ะนี่บันไดเลื่อนอเสียหตัวเลยหรอหมด หมดเลยแล้วบางท่านน่ะหอบลูกจูงหลานอีกละ่ะสัมภาระอีกละ่ะโอ้โหเดือดร้อนมากแล้วที่ออฟบอกลิฟต์ใช่ไหมอ่าจ้ะไปลิฟต์ได้ไหมไม่มีค่ะไม่มีลิฟต์ไม,มไม่มีลิฟต์โดยสารอีก,อกเอาแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเพลิงไหม้ขึ้นจุดดับเพลิงเนี่ยมี15จุดเลยนะ,ะแต่ว่าเสียไป10จุดคะ่ะเฮ้ยห้องปฐมพยาบาลล่ะเกิดใครไปลมเป็นแรง ปิด uh huh. คุณแม่จะให้นมบุตรมีห้องให้นมบุตรนะแต่ห้องไม่เปิด uh huh. ชานชาลาไม่มีแอร์แล้วตอนนี้ฝุ่น PM กลับมาอยู่พอดีเลยสูรดมไปเลยฝุ่น PM 2.5แอร์ไม่มีนะคะ uh huh. เครื่องซื้อตั๋วมีแต่ไม่มีคนใช้อก็ตั้ง โจ์ว่าเสียงเงินฟรีหรือเปล่าแบบนี้เสียงบประมาณอีกนะคะคทางเดินเท้าเนี่ยคุณสุพนัทใช้คําว่าไม่ universal design คือมันไม่เป็นสากลน่ะลำพังจะากระเป๋ายังลําบากเนี่ยคนพิการก็คงไปไม่รอดนะคะคแล้วก็ไหนจะความมืดอีกนะคะคมีจุดเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยหลายจุดมีพื้นที่ร้างจนมีคนมาบุกรุกมาอาศัยของน้ําก่อแย่ป่ายบอกทางก็ไม่โอเคคนไทยยังหลงต่างชาติก็งงแล้วที่คุย,ยปัญหามอสักครู่อ่ะรถรับจ้างทั้งหลายอะ่ะแท็กซี่เอวยินเอยเนี่ยผิดกฎหมายคิดค่าบริการสูงเกินจริง แล้วก็ไม่มีการเชื่อมต่อจากสถานีขนส่งไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS ซึ่งผิดหลักขนส่งมวลชน14ข้อหามีใครจะเติมข้อ15 16ก็แจ้งเข้ามาจะได้นำไปสู่การแก้ไขในดูสภาพนี่ป้ายบอกทางรถเมย์ไปทางนี้รถเมย์อะไรอะไรตรงไปสะกดก็แบบเขียนกันเองช่วยกันเองอ่ะคุณผู้ชมดูห้องน้ำตรงไปห้องน้ำเออแล้วสภาพแบบนี้ห้องน้ำเป็นอย่างเี้ค่ะเข้าไม่ได้ค่ะ เกือบจะสวยนะข้างหน้าเนี่ยให้ดูภาพเลยว่ามันมันเกิดคําถามแบบนี้ขึ้นเนี่ยแล้วคุณสุพนัญบอกว่ารัฐบาลเพิกเฉยไม่ปรับปรุงเลยเนี่ยนะคะคพอเทศกาลปีใหม่มาถึงเนี่ยสิ่งที่ทําก็คืออ่าเพิ่มจํานวนเที่ยวรถขยายเวลาให้บริการเนี่ยโกยเงินครับแต่ว่า สิ่งที่มันควรจะได้ในแง่คุณภาพมันไม่เห็นก็เลยตั้งคำถามว่านี่เป็นเนกาทีฟซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลอยากส่งต่อไปให้ทวโลกหรือไงคือจะทำซอฟต์พาวเวอร์แต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านลบอะ่ะเ,ออเกิดต่างชาติมาเขาถ่ายไปแชร์กันอีกอะ่ะ<อ>เสียไหมอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เอาอย่างนี้แล้วกันเราไม่เชื่ออให้ควมเป็นาทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยฮะวันนี้ฮะจริงไหมไปสํารวจตามจุดต่างๆดูซิจริงหรือเปล่า,า14จุดที่คุณสุพนัทบอกนะฮะปรากฏนักข่าวเราบอกว่าปัญหาส่วนใหญ่ ตรงตามที่เขาระบุเช่นเช่นบันไดเลื่อน5ตัวเสียครบหมดเลย5ตัวจุดที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไม่มีถังดับเพลิงพื้นที่ปล่อยเช่าเชิงพาณิชย์ถูกปล่อยรกร้างจริงแล้วยังพบวินมอเตอร์ไซค์และก็แท็กซี่ทำผิดกฎหมายนะครับแต่บางจุดก็ได้รับการแก้ไขแล้วเช่นห้องปฐมพยาบาลเปิดและห้องให้นมบุตรเปิดและแต่คุณผู้ชมนี่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 ทีมข่าวของเราครับเดินสำรวจไปยังหน้าอาคารรับส่งผู้โดยสารขาออก พบว่ามีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและแท็กซี่เถื่อนนี่คุณผู้ชมขออนุญาตเบลอหน้าไปก่อนกำลังดักรอชาร์จผู้โดยสารทันทีที่ก้าวลงจากรถเห็นไหมฮะค่ะนี่โอ้โหจะจะกรูไาเลยจะจะฮะ,ะแล้วก็จะเข้าไปพูดคุยต่อรองราคากันซึ่งส่วนใหญ่แพงเกินจริงค<ะ>่ะแต่ผู้โดยสารก็ไม่มีทางเลือกต้องยอมจ่ายจากนั้นวินกับแท็กซี่ก็จะพาไปขึ้นมอเตอร์ไซค์หรือว่าแท็กซี่ที่จอดอยู่นอกพื้นที่ขนส่งนะฮะ นี่ทีมข่าวเห็นกับตาเลยเอาอย่างนี้ฮะเพื่อความเป็นธรรมล่าสุดบขอสอชี้แจงอีกรอบระบุว่ากรณีข้อกล่าวหาต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่นบันไดเลื่อนเสียลิฟต์ไม่มีไม่ให้บริการบขอสอบ,บอกว่าได้พยายามดูแลปร,ปรับปรุงมาโดยตลอดนะครับแต่จําเป็นต้องปิดบันไดเลื่อนที่ติดตั้งมา26ปีเพราะไม่สามารถหาอะไหล่มาซ่อมแซมได้ส่วนลิฟต์จุดดับเพลิงแอร ภายในอาคารพู้โดยสารก็ใช้งานได้ทุกจุดนะครับขณะที่พื้นที่ทิ้งร้างก่อนหน้านี้เปิดให้เช่าเชิงพาณิชย์แต่มันไม่มีคนเช่าค่ะนี้เขาชี้แจงนะมันไม่มีคนเช่าก็เลยต้องปิดและพัฒนาเป็น transportation Hub ตามนโยบายของรัฐบาลก็คือเป็นศูนย์กลางการขนส่งการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาอย่างงี้แล้วกันครับเรื่องมาดูจะไปกันใหญ่เดี๋ยว5าโมงเย็นวันนี้ครับรองปลัดกระทรวงคมนาคม และประธานกรรมการบคอสอจะเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะฮะค่ะตอนแรกนี่ก็บอกว่าจะ,ะแถลงใช่ไหมคะ,<ฮ>ะแต่เนี่ยขออนุญ,ญาตนั้นล่าสุดเลยสดๆร้อนๆเลยไม่แล้วเหรอไม่ละยกเลิกแล้วค่ะเอ้าีเ่เนี่ยเพิ่งส่งเข้ามาเลยเนี่ยท่านมีภารกิจด่วนมากหุยขออนุญ,ญาตเลื่อนก่อนนะคะอันนี้นะข่าวเพิ่งส่งเข้ามานะทีนี้คุยกับคุณผู้ชมเพิ่มเติม,ตมทาง Facebook l ล v e ของเพจข่าวช่องวันคุณแจ่ม,จ,มจันทร์บอกว่า เจอกับตัวเลยค่ะไอ้ปัญหาแบบนี้เพิ่งเจอเมื่อวานเลยค่ะครับคุณหนอนน้อยบอกมาเฟียก็มีครับนี่ก็เคยเจอ<ม>คุณอาทิตย์บอกว่าอาที่เราเจอปัญหาเยอะๆเนี่ยพวกมาฟงมาเฟียเนี่ยไปตั้งสถานีตํารวจในหมอชิดเลยได้ไหมอ่ะน่าจะแก้ปัญหาได้วินถกวินเถื่อนเนี่ยนี่คุณผู้ชมแสดงความเห็นเข้ามาเ,ออเยอะเลยนะคะเนี่ยบางท่านบอกก็มีแต่สอสอ ของก้าวไกลอ่ะที่เห็นความเดือดร้อนไหนจริงเราก็รู้แหละทุกพักแหละพยายามจะช่วยกันแต่นี่เป็นของก้าวไกลนะ,ะประชาชนก็ออกมาชมว่าอันนี้ก็ขอบคุณที่มาช่วยกันสะท้อนปัญหาให้ใช่ไหมคะเ,ออเพราะว่าสสเนี่ยเสียงจะดังกว่าประชาชนทั่วไปอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เนี่ยเอาแคบพื้นเอาแคบพื้นสภาพอ่ะเอาแค่ห้องเอาอย่างนี้ละกันเวลาเราไปต่างประเทศอ่ะคิดว่าจะเห็นภาพแบบนี้ไหมอ่าเราเวลาคุณไปดูงานต่างประเทศอ่ะใช่ไหมฮะ เรายังเที่ยวอย่างมีความสุขออแล้วเวลากลับมาที่บ้านเราเนี่ย<ะ>เวลานักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศเวลาเขาจะมาะเที่ยวเนี่ย<ะ>เขาก็อยากจะเที่ยวแบบแฮป<ะ>ปี้ไม่ใช่ว่าแบบ<ะ>ไม่มีทางเลือกโดนประชิดต,ตัวบังคับให้ไปจ่ายให้ไปขึ้นนั้นนู้นนี้ความไม่ปลอดภัยอะ่ะแล้ว พูดแทบทุกเทศกาลทั้งหมดทั้งปวงคือพูดแทบทุกเทศกาลก็ยังเกิดอยู่ถูกไหมคะแล้วนั่นคืองบประมาณด้วยนะที่ไปสร้างห้องหับไปทําอะไรไว้ทุกอย่างแต่ไม่ได้ใช้อ่านี่คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ค,คุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยเดี๋ยวรอนะตกลงว่า5้าโมงเย็นเลื่อนซะแล้วเนี่ยจะกลับมายัางไงก็ต้องมาชี้แจงอะนะคะ<อ>ก็เดี๋ยวรอฟังกันว่าเจ้าหน้าที่จะชี้แจงอย่างไรคะ่ะคุณผู้ชม